ามีหลักฐานได้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ว่าพี่สีบอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันจากหลายหน่วยงานจับกลุ่มนายศรีสุวรรณจันยาครับข้อหาสนับสนุนพนักงานเรียกรับผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ซุ่มรอแล้วก็พบว่ามีการรับเงินแล้วทีนี้แล้วมีรายงานว่าคุณศรีสุวรรณตอนแรกพยายามทำลายหลักฐานวิ่งเอาซองเงินไปโยนทิ้งหลังบ้านเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตามแล้วก็ไปตรวจยึดกลับมาได้แสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบแล้วก็ถูกควบคุมตัวเงิน 500,000 มันค่าอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นเพราะเจ้าที่เขาก็มีหลักฐานแน่นมีคลิปวิดีโอตอนจ่าย 104,000 ด้วยในขณะเดียวกันฝั่งของฝ่ายที่เคลื่อนไหวเรื่องการตรวจสอบอย่างคุณศรีสุวรรณจันยาโอ้วันนี้ปรากฏข่าวใหญ่ฮะเพราะว่าตำรวจสอบสวนกลางกองปราบนะสนธิกำลังกันวันนี้เดินทางไปตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มนะฮะนายศรีสุวรรณจันยาครับเมื่อกี้กดหน้าบ้านภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือ บริเวณบ้านนะคือไปตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมด3จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฮะเพื่อจับกลุ่มตัวนายศรีสุวรรณจันยาจับกลุ่มหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากอธิบดีกรมการข้าวนายณัฐกิจคองทิพย์นะได้มีการร้องเรียนว่าถูกนายศรีสุวรรณจันยาแล้วก็มีเจ๋งดอกจิตยศบริษชูกลมแล้วก็มีอีกคนนึงนะก็คือคุณพิมพ์ณัฐธดาคุณพิมพ์ณัฐาค่ะนะซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาติร่วมกันข่มขู่เรียกเงิน3ล้านบาทแลกกับการไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกตรวจสอบนะโดยคุณศรีสุวรรณก็มีการต่อรองเรียกรับเงิน3ล้านเจรจาต่อรองเหลือล้านห้าครับค่ะนะอันนั้นคือที่มาที่ไปฮะแล้วก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือการเดินทางไปที่บ้านครับนี่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ได้รู้ว่านี่คือหน้าบ้านของคุณศรีสุวรรณเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นนะโดยแสดงหมายฮะนะมีหมายเข้าไปตรวจค้นนะนี่ครับที่หมู่9นะฮะหมู่บ้านพฤกษาลำลูกกาปทุมนะโดยได้มีการส่งคนนะผู้เสียหายเนี่ยตกลงตอนแรกเรียก3ล้านเจรจาต่อรองหรือล้าน5นะแล้วก็มีการจ่ายให้ครั้งแรกก่อนล้าน4แสน4ค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตอนจ่ายแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนดูเขาก็เลยสอนแผนเฮ้ยมอบเงินที่เหลือนะนะตกลงกันไว้ล้านห้าจ่ายไปแล้วแสนสี่เอาไปจ่ายอีกก้อนหนึ่งนะหลังจากคุยกับตำรวจแล้วแล้วก็เอาเงินไปจ่าย500,000บาทนะนี่เอาเงินไปจ่าย500,000บาทแล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ซุ่มรอนะแล้วก็พบว่ามีการรับเงินแล้วทีนี้นะเจ้าที่เขาก็เลยชาร์จเข้าไปจับกลุ่มนะฮะเนี่ยฮะอันนี้คือตาการตรวจค้นทั้งในบ้านแล้วก็รถนะฮะแล้วจากนั้นก็คุมตัวมาฮะเนี่ยฮะพี่สี่มีอะไรจะพูดพี่สี่เรียกรับเงินจริงไหมคะพี่นำตัวไปแล้วค่ะก็คุมตัวขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยได้มีการสนธิกำลังกันจากหลายหน่วยงานนะมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่สอบสวนกลางนะก็คือนำโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปปฮะก็นำกำลังปปปมาด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่จากปปทนะและปปชมาด้วยฮะนะข้อหาก็คือข้อหาสนับสนุนนะพนักงานเรียกรับผลประโยชน์นะและเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะสนับสนุนเจ้าที่กระทำความผิดนะอันนี้คือข้อหาค่ะนะนี่อันนี้วันนี้ที่เขาไปจับเนี่ยเพราะว่านัดหมายส่งเงิน 500,000 แล้วก็มีการเอาเงิน 500,000 เนี่ยเข้าไปนะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่า
มีการหยิบซองเงินแล้วนะคือมีคนเนี่ยเอาไปเงินไปส่งแล้วภรรยาคุณศรีสุวรรณหยิบซองเงินเข้าไปในบ้านแล้วเจ้าที่ที่อยู่ข้างนอกก็เลยแสดงตัวเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มแล้วมีรายงานว่าคุณศรีสุวรรณตอนแรกพยายามทำลายหลักฐานวิ่งเอาซองเงินไปโยนทิ้งหลังบ้านเจ้าที่วิ่งไล่ตามแล้วก็ไปตรวจยึดกลับมาได้แสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบแล้วก็ถูกควบคุมตัวพาตรวจค้นภายในบ้านเพราะมีหมายค้นมาด้วยเพื่อหาพยานหลักฐานแล้วก็เอาบางรายการออกมาด้วยนะคอมพิวต้งคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเชิญตัวภรรยาของคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปสอบปากคำด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อันนี้เป็นรายงานเพิ่มเติมนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวันนี้หนึ่งมีหลายหน่วยสอบสวนกลางปปทปปปปปชสามปเลยปปปปปชปปทแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางนะแล้วก็เหตุผลที่ไปจับเพราะได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการระดับอธิบดีกรมข้าวร้องเรียนว่าก่อนหน้านี้คุณศรีสุวรรณไปเรียกรับเงิน3ล้านเจ้าตัวมั่นใจว่าเจ้าตัวบริสุทธิ์แต่ถ้าถูกร้องเรียนตรวจสอบเกรงว่ามันจะเสียหายก็เลยยอมจ่ายซึ่งอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะจ่ายก้อนแรกไป 104,000 แล้วก็รับมาก่อน 104,000 จ่ายไปก่อน 104,000 แล้วแอบอัดคลิปไว้ตอนจ่าย 104,000 แล้วก็ไปร้องเจ้าหน้าที่ให้เจ้าที่ปปป.นะตรวจสอบรวบรวมหลักฐานแล้วขอศาลอาญาปรับทุจริตศาลปรับโกงนะขออำนาจศาลนะออกหมายจับฮะแล้วนำมาสู่การตรวจค้นจับกลุ่มวันนี้โดยตอนไปจับนี่ก็เอาเงินอีก 500,000 เอาไปให้นะนะจะได้มีหลักฐานชัดๆนะก็สอนแผนจับกลุ่มเลยแล้วตอนนี้เนี่ยมาถึงที่บริเวณสอบสวนกลางกองปราบนะมาที่กองปราบเนี่ยเดี๋ยวบรรยากาศฮะเรามีหลักฐานได้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ว่าพี่ศรีบอกว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำพี่ศรีเมื่อเช้าค่ะตอนแรกที่ศรีแถลงตอนนี้น่าจะหลักฐานชิ้นสำคัญค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพี่ขาอันนี้เป็นหลักฐานเดี๋ยวขอให้ก็ได้ขอหน่อยพี่ข้างในผมอันนี้อะไรครับเอาเดี๋ยวเรื่องต้นพอมีรายละเอียดเดี๋ยวจะแถลงข่าวเลยทีเดียวนะจะได้มาบอกกันมีหลักฐานชัดเจนอย่างชัดเจนพี่คิดว่ามีหลักฐานชัดเจนครับเอาผิดได้เลยใช่ไหมค่ะมีพยานนะคะเนี่ยฮะนี่คือปปช.นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ยืนยันว่าน่าจะมีหลักฐานชัดเจนนะเดี๋ยวมีสัมภาษณ์เนี่ยฮะทีเดียวพร้อมกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวสักถามตอนนั้นเลยดีกว่าเนาะเบื้องต้นหน่วยงานที่เข้าร่วมจับกลุ่มเสร็จแล้วมีหน่วยงานอะไรนอกจากปปช.ก็หน่วยงานหลักก็คือปปตร.เนี่ยนะครับที่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็ปปช.แล้วก็ปปท.ที่ร่วมในส่วนของทั้ง3หน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมบุญศรีสุวรรณเนี่ยมานานแค่ไหนจนถึงนำมาสู่การจับกลุ่มในวันนี้ครับท่านฮะก็เดี๋ยวชี้แจงทีเดียวเลยอันนี้ก็ขึ้นกันเดี๋ยวไปคุยกันก่อนพยานหลักฐานเมื่อเช้าเนี่ยค่ะศรีสุวรรณนะคะนี่คือการให้สัมภาษณ์เบื้องต้นนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่นี่คือตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งควบคุมตัวมาที่กองปราบแล้วก็เห็นมีปปช.ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแล้วก็ปปท.นะก็ปราบปรามทุจริตในส่วนราชการแล้วก็ปปป.นะ
นี่รวมไปถึงสอบสวนกลางก็ดูเรื่องสำนวนแล้วก็กำลังเจ้าที่ที่ไปตรวจค้นก็สอบสวนกลางนะฮะปฏิบัติการครั้งนี้ย้ำได้รับการร้องเรียนจากอธิบดีกรมการข้าวซึ่งถ้าเราย้อนข่าวกลับไปคุณศิริวัฒน์เนี่ยตรวจสอบนะมีการโพสต์ข้อความมีการแจ้งหมายข่าวกับสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกรมการข้าวนะนะแล้วก็มีการโพสต์เฟซด้วยเดี๋ยวจะไปกรมการข้าวแต่สุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ไปนักข่าวเขาเลยตะโกนถามมาสักครู่แล้วทำไมไม่ไปเมื่อเช้านี้ครับมันก็สอดรับพอดีกันไงกับข้อกล่าวหาที่ว่ามีการรับเงินแล้ววันนี้นัดจ่ายเงิน 500,000 ใช่แลกกับการที่จะไม่ร้องเรียนพอเอาเงินสดไปวางใส่ซองนะแล้วก็มีคนมารับเข้าไปในบ้านตำรวจก็เลยชาร์จเลยชาร์จไปรายงานบอกว่าตอนแรกเนี่ยเอาเงินจะไปโยนทิ้งเจ้าที่ก็ตามไปเอาของกลางกลับมาจนได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณศรีสุวรรณเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีต่อเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้การยังไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวครับตามที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปขอหมายจับนะเพื่อดำเนินการเนี่ยศรีสุวรรณและพวกหนึ่งในนั้นก็คือคุณยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกปรากฏว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับเจ้าที่ตำรวจสน.ดุสิตไปเชิญตัวยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกซึ่งวันนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบนะพาไปสอบสวนที่สน.ดุสิตฮะคุณยศวริศชูกล่อมเนี่ยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องคุยกันชี้แจงได้นะฮะไม่ทราบเรื่องเลยฮะมันจะดำเนินการยังไงต่อคะถ้ามันมีการผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรตรงนี้ผมแค่ว่าเพิ่งรู้เรื่องเนี่ยจากตำรวจผมในหน้าที่สารในสีวันถ้าเฉยๆไม่เป็นไรเรื่องนี้มันคุยกันคือชี้แจงได้ใช่ไหมชี้แจงได้ชี้แจงได้ครับเขาอ้างว่าเป็นอธิบดีกรมการข้าวใช่ใช่ผมเพิ่งทราบเมื่อกี้เพิ่งทราบมาเนี่ยครับเพิ่งทราบว่าไม่ต้องเดินไปมอไซค์ขับหน้าไปไหนขับได้ครับดีใจโอ้จะนั่งไปไหนนั่งมาก่อนนั่งหน้าไปเลยเดี๋ยวผมต้องนอนต่อจริงบรรยากาศที่ทำเนียบนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็เป็นเจ้าที่นอกเครื่องแบบตำรวจสอบสวนกลางกระจายกำลังอยู่ก่อนหน้านั้นโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าเพราะมีรายงานว่าคุณยศวริศเนี่ยมาทำเนียบแล้วก็มีประชุมนะฮะนี่แล้วในที่สุดก็เข้าไปเชิญตัวออกมาเจ๋งดอกจิกเนี่ยมาประชุมอะไรรายงานระบุนะว่าประชุมนะโดยมีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายตรวจราชการแล้วเจ๋งดอกจิกเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานนะก็เลยมาประชุมฮะนะส่วนเจ้าหน้าที่ครับโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางวันนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์นะฮะสั้นๆหลังจากที่มีข่าวว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยถูกจับนะรายละเอียดเพิ่มเติมฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเนี่ยบอกว่าพฤติการนั้นเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฮะก็ยอมรับว่ามีคนเอาเงินมาให้นะแล้วเขาเอาเงินเขาก็เขาสารภาพแบบว่ามีเงินมาให้แล้วก็เห็นตำรวจมาก็เอาเงินไปทิ้งแต่ก็ยังไม่รับสารภาพว่าเรียกรับใครอะไรพวกนี้ก็ยังเหมือนว่าเฮ้ยโดนจันแกล้งหรือเปล่าโดนนู่นหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ยังพูดกันอยู่ครับแล้วตอนนี้ที่จับไปนี่คือจับเมียไปด้วยใช่ไหมครับพี่ก็เมียเดี๋ยวมาสอบก่อนสอบก่อนก็มีเมียก็ถือว่าให้การภาคเศษนะคือรับว่ามีคนนำเงินมาให้แต่ยังไม่ได้รับว่าเป็นเงินที่ไปเรียกรับจากอธิบดีเพราะฉะนั้นต้องรอดูเนี่ยขึ้นไปสอบปากคำกันอยู่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะลงมาแถลงข่าวอย่างไรนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดๆเพิ่มเติมส่วนอีกคนนึงที่มีชื่ออยู่ในข่าวเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติขณะนี้ยังไม่ได้มีรายงานเพิ่มเติมมาว่าถูกจับกุมหรือจะเข้าไปมอบตัวอย่างไรนะฮะนี่คุณพิมพ์ณัฐฐานะครับนะซึ่งก็ยังไม่มีรายละเอียดว่ามีพฤติการเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ว่าคนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานนะโดยรองนายกพีรพันธ์เป็นคนแต่งตั้งเมื่อ26มกราช่วงต้นปีฮะนะแต่ว่าคณะทำงานนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่ไปเรียกรับเงินเนี่ยนะทีนี้เหตุการณ์นี้น่าสนใจคือเริ่มต้นเนี่ยสำนักข่าวอิสรารายงานตอนแรก
บุกจับกุมศรีสุวรรณคดีเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าวตอนแรกใช้คำว่าอธิบดีกรมกรมหนึ่งนะเพราะตอนแรกนี่ข่าวออกมาเฮ้ยจริงหรือเปล่าคนก็งงๆกันล้านห้าแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเรียกจริงๆนี่สามล้านแต่ต่อรองเหลือล้านห้าแล้วยอมจ่ายแล้วแสนสี่แสนสี่หมื่นวันนี้เอาไปจ่ายอีก500,000แล้วก็ถูกจับซ้อนแผนแล้วก็เป็นภาพที่สำนักข่าวอิสราเอลเนี่ยเปิดเป็นภาพชุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าบ้านคุณศรีสุวรรณนะฮะที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่เป้าหมายสำคัญจุดแรกเลยนะฮะที่เจ้าหน้าที่ไปบ้านพักของคุณศรีสุวรรณเป้าหมาย3จุดนะฮะที่นี่ที่หนึ่งแล้วก็ที่ทำเนียบอีกที่หนึ่งแต่อีกที่หนึ่งนี่คือที่ไหนก็น่าจะเกี่ยวข้องกับคุณพิมพ์ณัฐฐาถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับตอนที่คุณอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยได้ไปเปิดเผยหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ว่ามีวิดีโอคลิปไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะก็ให้การในรายละเอียดนะมีการสอบสวนเพิ่มเติมก็3ท่านสนับสนุนเจ้าหน้าที่กระทำความผิดนั่นคือฐานความผิดนะฮะที่มีการออกหมายจับนะเพราะฉะนั้นรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าอีกคนนึงอ่ะคุณพิมพ์ณัฐฐาเนี่ยนะเป็นอย่างไรทีนี้มันมีรายงานเพิ่มเติมก่อนที่จะมาปรากฏนะว่ามีการจับไปที่กองปราบแล้วนะคือมีรายงานว่าหลังจับคุณศรีสุวรรณไม่นานนะมีรายงานว่ามีการประสานไปที่รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางประสานโดยคุณพีรพันธ์ว่าจะนำตัวเจ๋งดอกจิกและพิมพ์ณัฐฐาสองคนเนี่ยไปมอบตัวค่ะนะที่สน.นางเลิ้งเบื้องต้นค่ะนะอันนี้เป็นรายงานข่าวสำนักข่าวอิสราเอลรายงานข่าวนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปที่ทำเนียบไปที่ทำเนียบค่ะแล้วก็ไปที่สน.ดุสิตนะแล้วก็ไปสน.ดุสิตค่ะนะแต่ว่าอีกคนนึงคุณพิมพ์ณัฐฐาเนี่ยไม่ทราบว่าไปที่ไหนนะอันนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับค่ะส่วนคุณศรีสุวรรณนะวันนี้เดิมเนี่ยประกาศว่าจะไปกรมการข้าวแต่ก็ไม่ไปก่อนหน้านี้ความเคลื่อนไหวของคุณศรีสุวรรณมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะที่โพสต์ในวันนี้เป็นการอัปเดตนะศรีสุวรรณเผยศาลปกครองสูงสุดสั่งกองทุนรอบโรงไฟฟ้ารับ12โครงการของชาวแม่เหมาะเนี่ยเป็นคดีที่ต่อสู้กันมากว่า12ปีฮะพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าแม่เหมาะชนะคดีเนี่ยคุณศรีสวัสดิ์อัปเดตวันนี้เลยนะค่ะที่เจ้าตัวโพสต์นะฮะเนี่ยนะ26มกรานะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยตัดสินวันนี้แกก็เลยอัปเดตเห็นไหมแล้วก็อีกคดีนึงนะที่อัปเดตวันนี้เหมือนกันศรีสวัสดิ์เผยศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ชาวหินตั้งชนะคดีบ่อขยะเนี่ยอันนี้คุณศรีสวัสดิ์ก็อัปเดตนะค่ะก็เป็นคดีที่เจ้าตัวเนี่ยไปเคลื่อนไหวช่วยชาวบ้านนะนะแต่ปรากฏว่าวันนี้ถูกซ้อนแผนจับกรณีไปเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรโอ้โหก็เลยเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยจริงเหรอสุดท้ายก็โดนจับจริงๆฮือฮามากนะคะแต่ว่าพยานหลักฐานมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูเพราะเจ้าที่คงจะแถลงใหญ่รวมถึงมุมของคุณศรีสุวรรณด้วยเพราะเจ้าตัวยังไม่ได้ชี้แจงเลยนะฮะแล้วก่อนเข้าลิฟต์เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นยกชู2นิ้วสัญลักษณ์สู้ๆใช่มั้ยก็รอดูว่าจะมีหลักฐานอะไรไปหักล้างหลักฐานของเจ้าที่เงิน 500,000 มันค่าอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นจะสู้ว่ายังไงใช่ไหมเพราะเจ้าที่เขาก็มีหลักฐานแน่นแล้วก็พยานก็อธิบดีกรมการข้าวคุณณัฐกิจคุณณัฐกิจแล้วก็มีคลิปวิดีโอตอนจ่ายแสนสี่ด้วยแล้วแสนสี่เงินอะไรถ้าไม่ใช่เงินเรียกรับก้อนแรกนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่สุดในวันนี้นะก็เป็นข่าวที่มาดึงเอาซีนจากคุณพิธาไปแล้ววันนี้นะสุขสุด